สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Casio Protect นะครับรุ่น PRW35 นะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา Protect รุ่นหนึ่งนะครับที่มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับออกวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมปี2023นี้เองนะครับนาฬิกา Protect PRW35 รุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Product Lineup ที่ชื่อว่า Crumber Line นะครับนาฬิกาในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Triple Sensor นะครับคือมีเซ็นเซอร์3ตัวนะครับในการวัดความสูงต่ำนะครับวัดความกดอากาศนะครับแล้วก็มีเข็มทิศดิจิตอลนะครับซึ่ง Triple Sensor ที่ใช้ในนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็น Triple Sensor Version 3แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนาฬิการุ่นนี้ยังมีทับโซล่านะครับก็คือสามารถที่จะรับแสงนะครับแล้วก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับมีระบบปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุนะครับหรือ Multiband 6แล้วก็สามารถจะกันน้ำลึกที่100เมตรสำหรับตัวสายนะครับเคสแล้วก็ฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยทำจากวัสดุประเภท Bio Based Resin นะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ทำจากวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับแล้วก็ปุ่มของตัวนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับกดได้ง่ายนะส่วนปุ่ม Adjust เนี่ยในนาฬิกา Protect หลายๆรุ่นนะครับเขาจะดีไซน์ไว้ด้านหน้านะอย่างรุ่นนี้เขาจะดีไซน์ไว้ที่มุมซ้ายด้านบนนะครับก็จะเหมือนกับนาฬิกา Casio G-Shock ในหลายๆรุ่นนะส่วนหน้าจอเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยใช้จอเป็นแบบ STN นะครับก็จะเป็นจอ LCD ที่นิยมใช้กับนาฬิกา High End ของ Casio นะครับส่วนขนาดของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นนะคือมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับความสูงของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยในแนวดิ่งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 51.2 มิลความกว้างอยู่ที่ 44.6 และน้ำหนักเพียงแค่45กรัมเท่านั้นเองนะงั้นถ้าเราเทียบกับตัวนาฬิกา Casio G-Shock นะที่เป็นสแควร์เนี่ยสังเกตนะครับขนาดมันแบบใกล้ๆกันเลยนะครับถือว่าเป็นขนาดไม่ใหญ่อะสำหรับคนที่ข้อมือขนาดเล็กเนี่ยนะครับใส่ได้พอดีเลยนะคือนาฬิกา Protect ในหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะมีดีไซน์อย่างเงี้ยครับขนาดใหญ่ๆนะครับดูแบบเยอะๆหน่อยนะครับนะมีหน้าปัดใหญ่ๆเนี่ยบางทีข้อมือเล็กเนี่ยใส่แล้วรู้สึกมันจะเทอะทะไปอ่ะนะงั้นพอ Protect ออกรุ่นขนาดไซส์เล็กมาเนี่ยครับอันนี้ดีมากเลยนะครับก็เหมาะกับคนที่มีข้อมือขนาดเล็กนะครับทีนี้เราลองมาดูฟังก์ชันของนาฬิกาตัวนี้กันนะครับว่านาฬิการุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตัวกรอบด้านนอกของนาฬิกานะครับก็จะเป็นโลหะนะแล้วก็มีบอกเป็นทิศนะครับทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับปุ่มซ้ายบนเนี่ยเป็นปุ่ม adjust นะครับใช้สำหรับการตั้งวันที่นะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับงั้นถ้าเราใช้งานก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับนะเราก็จะสามารถจะตั้งเมืองนะครับโดยเลื่อนปุ่มนะปุ่มขวาล่างหรือขวาบนเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเมืองนะครับไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับที่เป็นค่า preset ไว้ในตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ตั้งพวก daylight saving time นะครับซึ่งอย่างประเทศไทยกรุงเทพเราไม่ได้ใช้การชดเชยแสงช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ตั้งการแสดงผลเวลานะครับเป็นแบบ12ชั่วโมงนะครับ AM PM หรือ24ชั่วโมงนะครับตั้งวินาทีนะครับชั่วโมงนาทีนะฮะปีนะครับเดือนวันนะครับแล้วก็ตั้งเปิดปิดเสียงได้นะอันนี้เวลากดปุ่มก็จะมีเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบนะครับอยากให้มันเงียบๆก็ตั้งให้มันเป็นมิวไปก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งระยะเวลาในการเปิดแสงแบ็คไลท์นะครับตั้งได้ 1.5 วินาทีหรือ3นาทีนะครับนี่ผมใช้เป็น 1.5 วินาทีนะครับถ้าเปลี่ยนก็กดปุ่มขวาล่างนี้นะครับจะเป็น1กับ3นะฮะแล้วก็ตั้ง power saving นะครับอันนี้ตัวนาฬิกามันสามารถจะปิดหน้าจอของมันเองได้นะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็ช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่นะฮะอันนี้โดยมากผมก็จะเปิดไว้นะครับแล้วก็ตั้งหน่วยนะอย่างที่บอกนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมันมีระบบ triple sensor นะครับวัดระดับความสูงต่ำได้นะครับวัดความกดอากาศได้แล้วก็เป็นเข็มดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็นาฬิกาตัวนี้มี thermo sensor อยู่ก็สามารถจะวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับงั้นหน่วยของการวัดเนี่ยนะก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ผมก็จะคุ้นเคยกับหน่วยที่เป็นระบบ SI นะครับก็จะใช้เป็นความสูงต่ำเป็นเมตรนะครับความกดอากาศเป็นเฮกโตปาสคาลแล้วก็อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสก็จะกลับมาหน้าเดิมแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการเซตติ้งทั่วไปของตัวนาฬิกานี้นะครับก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกจากการตั้งค่านะครับนี้มันจะมีการตั้งค่าลาติจูดด้วยนะครับอย่างอันนี้เป็นค่า default ของแบงคอกนะหรือกรุงเทพนะครับก็คือ 13.7 องศานะครับซึ่งค่าลาติจูดนี้จะใช้ในการคำนวณหาช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของตัวนาฬิกานี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าโดยทั่วไปนะครับปุ่มซ้ายบนเนี่ยถ้าเรากดนะโดยไม่ได้กดค้างครับกดเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอนะครับ
อย่างอันนี้เป็นกราฟแสดงค่าความกดอากาศย้อนหลังกลับไปได้42ชั่วโมงนะครับ1จุดเนี่ยจะแทนค่าความกดอากาศในช่วง2ชั่วโมงก่อนหน้านะครับแล้วก็จุดทางด้านขวามือสุดที่กระพริบนี่ก็คือเป็นค่าความกดอากาศปัจจุบันนี้นะครับในช่วง2ชั่วโมงหลังนี้นะครับโดยค่าความกดอากาศเนี่ยมันจะอ่านทุกๆ2ชั่วโมงนะครับโดยค่าความกดอากาศที่อ่านเนี่ยนะครับจะอ่านณเวลาครึ่งชั่วโมงของชั่วโมงที่เป็นเลขคู่นะครับเช่นอ่านตอน10โมงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายสองครึ่งอย่างเงี้ยครับคือตัวเวลาที่เป็นชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเวลาเลขคู่แล้วก็ส่วนนาทีจะเป็นที่30นาทีนะครับก็จะอ่านแบบนี้นะครับทุกๆ2ชั่วโมงไล่ไปนะกดอีกทีก็จะเป็นการแสดงวันของสัปดาห์นะครับเช่น TH ก็คือวันพฤหัสนะ3ก็คือวันที่3นะครับกดอีกทีก็จะเป็นแสดงเดือนกับวันนะครับนะก็จะมีโหมดการแสดงอยู่3รูปแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบดูเป็นกราฟก็ดูหน้านี้ก็ได้นะแต่เราก็จะไม่รู้ว่าวันที่หรือเดือนเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้แสดงพร้อมกันในหน้าเดียวนะครับส่วนตรงกลางก็จะบอกเวลานะครับ PS ก็คือเราใช้โหมด Power Saving อยู่ข้างล่างก็จะเป็นวินาทีนะครับตัว S บอกระดับแบตเตอรี่นะครับอันนี้ระดับเป็น High อยู่ส่วนปุ่ม3ปุ่มทางด้านขวามือเนี้ยก็จะเป็นปุ่มแยกของตัว Triple Sensor นะครับโดยปุ่มขวาบนสุดเนี่ยนะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้โหมดตัวเข็มทิศดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะบอกนะองศาต่างๆนะครับของตัวเข็มทิศนะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับอันนี้เป็นการอ่านค่าความกดอากาศนะครับอย่างอันนี้ก็คือค่าความกดอากาศปัจจุบันอยู่ที่1009เฮกโตปาสคาลนะครับแล้วด้านล่างก็ขึ้นอุณหภูมิด้วยนะอุณหภูมิอากาศขณะนี้คือ 33.3 องศาเซลเซียสนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เขาติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้นะแล้วก็ปุ่มด้านขวาล่างนะครับอันนี้เป็นการอ่านค่าอัลติมิเตอร์นะครับหรือค่าความสูงต่ำอย่างอันนี้ความสูงอยู่ที่35เมตรนะครับจากระดับที่เราตั้ง reference ไว้นะครับซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยด้านบนมันจะขึ้นเป็นกราฟด้วยนะมันจะเป็นการอ่านค่าความสูงเนี่ยแบบ real time เลยนะครับงั้นถ้าเรามีการเดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็จะมีการพล็อตค่าขึ้นหรือลงนะครับตามระดับความสูงต่ำที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอันนี้มันเป็น triple sensor version 3แล้วนะครับงั้นความละเอียดในการอ่านค่าความสูงต่ำเนี่ยมันได้ละเอียดถึง1เมตรเลยนะคือถ้าเป็นเซนเซอร์รุ่นเก่าเนี่ยค่าความสูงมันจะ detect นะหรือตรวจจับได้ละเอียดสุดอยู่ที่5เมตรนะแต่ทีนี้ไอ้ค่าระดับความสูงต่ำเนี่ยมันแปรผันตามค่าความกดอากาศด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดค่าความกดอากาศเปลี่ยนเนี่ยตัวเลขไอเมตรตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้งานเพื่อจะวัดความสูงต่ำเนี่ยควรจะมีการรีเซ็ตค่าทุกครั้งนะครับเพื่อที่เราจะอ่านค่าได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับวิธีการปรับค่าอัลติมิเตอร์หรือค่าระดับความสูงต่ำเนี่ยนะครับให้มันเป็นศูนย์เนี่ยก็กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้นะครับหรือปุ่ม adjust เนี่ยนะฮะเราสามารถจะแก้ค่าความสูงนี้ได้นะครับปุ่มขวาบนหรือขวาล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนค่านะครับขวาล่างก็จะเป็นการเพิ่มค่านะขวาบนก็เป็นการลดค่านะครับอันนี้สมมติผมลดกลับไปเป็น0อย่างนี้นะครับคือค่าความสูงต่ำกับค่าความกดอากาศมันจะแปรผันกันนะงั้นถ้าค่าความกดอากาศเพิ่มขึ้นเนี่ยระดับความสูงมันจะลดลงนะครับหรือถ้าความกดอากาศต่ำลงค่าความสูงมันจะเพิ่มขึ้นนะงั้นถ้าเราจะอยากจะวัดค่าความสูงต่ำให้ดีเนี่ยนะควรต้องดูก่อนว่าค่าความกดอากาศณขณะนั้นเนี่ยกี่เฮกโตปาสคาลนะครับแล้วก็เซตค่าอัลติมิเตอร์ให้เป็น0ไปนะครับอย่างนี้นะแล้วก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกจากการตั้งค่านะครับอย่างเงี้ยตัวอัลติมิเตอร์มันก็จะถูกเซตเป็น0ละงั้นถ้าเรามีการเดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยค่านี้ก็จะเป็นค่าที่แสดงเป็นค่าจริงนะครับแต่ทีนี้อย่างสังเกตนะค่ามันจะแบบมีเป็น0บ้างเป็น1บ้างอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าค่าความกดอากาศณขณะนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มอาจจะเริ่มลดลงนะครับมันเลยทำให้ค่าอัลติมิเตอร์หรือค่าระดับความสูงต่ำเนี่ยมันดูมันจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับงั้นถ้าเราจะกลับมาที่หน้าโฮมไทม์ปกตินะครับก็กดปุ่มซ้ายล่างนะครับก็จะกลับมาที่หน้าหลักของเรานะครับนี้โหมดอื่นของนาฬิการุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็กดเปลี่ยนโหมดด้วยปุ่มซ้ายล่างนี้นะครับโหมดแรกนะครับก็จะเป็น Sunrise Sunset นะครับก็คือบอกเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกนะครับไอ้ตัวเลขใหญ่ตัวนี้ 6.03 ก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับ 18.46 อันนี้ก็จะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกนะครับงั้นแต่ละวันค่านี้ก็จะเปลี่ยนไปนะเราสามารถจะเลื่อนดูวันอื่นๆได้โดยการกดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะครับนะขวาบนก็ถอยกลับวันในอดีตขวาล่างก็จะเป็นวันในอนาคตนะครับอย่างนี้นะก็จะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกนะครับ
โหมดถัดไปอันนี้จะเป็นโหมดที่ใช้ในการบันทึกค่าความสูงนะครับจริงๆในโหมดของอัลติมิเตอร์เนี่ยถ้าเรากดปุ่มอัลติมิเตอร์ค้างไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการบันทึกค่าความสูงแล้วก็เวลาที่เราบันทึกไว้นะครับเช่นเราขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วอยากจะบันทึกว่าเราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วเนี่ยกดปุ่มอัลติมิเตอร์ค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นการดึงค่าความสูงแล้วก็เวลาบันทึกไว้ในหน้านี้อันนี้ก็จะเป็น stopwatch นะครับก็เป็นโหมดจับเวลานะครับความละเอียดในการจับเวลาของรุ่นนี้เนี่ยมันอยู่ที่1ส่วน10วินาทีนะตัวเลขขวาสุดเนี่ยจะเป็น1ส่วน10วินาทีนะครับถัดมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นวินาทีแล้วก็ซ้ายสุดก็จะเป็นนาทีนะครับตัวเลขด้านบนจะเป็นชั่วโมงนะฮะก็เป็นฟังก์ชันจับเวลาทั่วไปนะครับที่มีในนาฬิกาคาซิโอถัดไปก็จะเป็นไทม์เมอร์นะครับก็จะเป็นการจับเวลาถอยหลังนะเป็นเคาน์ดาวน์ไทม์เมอร์นะครับแล้วก็อะลาร์มนะครับอะลาร์มของรุ่นนี้เนี่ยจะมีอะลาร์มทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็มีสนุสอะลาร์ม1อันนะครับอะลาร์มปกติก็คือเป็นการแจ้งเตือนนะหรือตั้งปลุก1ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นสนุสอะลาร์มเนี่ยจะเป็นการตั้งปลุกซ้ำก็คือเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยนาฬิกาจะดังเตือนนะครับแล้วก็จะเว้นไป5นาทีแล้วก็จะดังอีกครั้งนึงไปเรื่อยๆจนครบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มี Early Time Signal คือเป็นการแจ้งเตือนรายชั่วโมงนะครับการเปิดปิดใช้งานอะลาร์มนะครับกดปุ่มขวาตรงกลางนี้นะครับนะ On หรือ Off นะครับถ้าเป็นตัว Early Time Signal เนี่ยเวลา On ก็จะมีรูปกระดิ่งเล็กๆอย่างนี้นะส่วนถ้าเป็นอะลาร์มทั่วไปนะครับก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นเสียงเตือนอะไรเงี้ยนะครับนี่เราเปิดปิดได้นะสำหรับโหมดถัดไปนะครับก็เป็นโหมด Real Time นี่ก็จะเป็นการแสดงเวลาที่เมืองต่างๆทั่วโลกนะครับก็เหมือนเดิมนะใช้ปุ่มขวาบนขวาล่างในการเลื่อนเปลี่ยนเมืองต่างๆนะครับโดยขวาล่างเนี่ยมันก็จะเป็นการเลื่อนไปยังเมืองที่อยู่ทางตะวันออกของแผนที่โลกอ่ะนะครับส่วนขวาบนก็เลื่อนย้อนกลับไปทางทิศตะวันตกถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดของการตั้งเพื่อรับคลื่นวิทยุเนี่ยนะครับในการปรับตั้งเวลานะครับหรือระบบ Multiband 6แล้วก็อันนี้ก็จะกลับมาที่หน้าหลักแหละนะตัวหน้า Home Time Keeping นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆของนาฬิการุ่นนี้นะครับหรือถ้าเราอยู่โหมดอื่นๆเนี่ยอยากจะกลับมาที่หน้า Home Time เนี่ยกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้ก็ได้นะครับมันจะเป็นการย้อนกลับมาที่หน้า Home Time อย่างรวดเร็วอ่ะก็จะสังเกตว่าโหมดการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับนาฬิกา Protect รุ่นอื่นๆน่ะนะครับก็จะคล้ายๆกันนะที่มีระบบ Triple Sensor แล้วก็มีการแสดงผลหน้าจอคล้ายๆแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็คือมันจะมีขนาดที่เล็กนะแล้วก็มีขนาดที่บางนะครับกว่านาฬิกา Protect หลายๆรุ่นนะครับลองสังเกตดูนะครับด้านข้างนี่ด้านหลังนี้นะครับ Protect PRW35 นะครับใช้โมดูลเครื่องคือ3490นะครับเป็นทับโซล่า Made in Thailand นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยส่วนที่เป็นสปริงบาร์ที่ยึดสายกับเข้ากับตัวเรือเนี่ยอันนี้เขาจะมีเป็นติ่งยืดออกมาให้ด้วยนะครับสำหรับเราเปลี่ยนสายได้ง่ายนะก็คือใช้เล็บเนี่ยดันหรือใช้นิ้วดันเนี่ยนะครับก็ถอดสายได้แล้วนะครับสำหรับปุ่มเปิดไฟของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับคือปุ่มนี้นะกดเพื่อจะเปิดไฟนะครับโดยไฟเนี่ยมันจะเป็นไฟแบบ LED นะฮะก็แสงก็สว่างพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟแล้วเปิดไฟให้ดูนะครับไฟแบ็คไลท์รุ่นนี้เป็นอย่างนี้นะครับนะแสงสว่างใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกา Protect รุ่นหนึ่งที่ใส่ง่ายนะครับใส่สบายขนาดเล็กนะครับเหมาะอย่างมากเลยนะสำหรับคนที่มีข้อมือขนาดเล็กนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ